3เคล็ดลับง่ายๆนะครับที่ช่วยจัดการในเรื่องของปัญหารอยสิวจุดด่างดำในผิวหน้าเนี่ยนะครับดูสว่างถ้าเราใช้เคล็ดลับข้อที่1เคล็ดลับข้อที่2แล้วข้อที่3เนี่ยนะครับก็จึงบอกว่ามันจําเป็นแล้วก็สําคัญมากๆสวัสดีและยินดีต้อนรับทุกคนนะครับกลับมาพบกับนันโก้นะคะที่ Channel Hugo Berry กันอีกแล้วนะครับสำหรับในคลิปนี้นะคะนันโก้จะมาแชร์3เคล็ดลับง่ายๆนะครับที่ช่วยจัดการในเรื่องของปัญหารอยสิวจุดด่างดำในผิวหน้าเนี่ยนะครับดูสว่างดูกระจ่างใสขึ้นนะครับรวมถึงรีวิวไอเทมเด็ดๆด้วยนะครับที่นันโก้ใช้ในการจัดการรอยสิวจุดด่างดำนั่นเองนะครับก่อนจะไปชมว่ามีอะไรบ้างนะครับนันโก้ฝากกดติดตามกด Subscribe นะครับถ้าใครกดเรียบร้อยแล้วติดตามชมกันได้ในคลิปนี้เลยครับสำหรับปัญหารอยสิวแล้วก็จุดด่างดำเนี่ยนะครับนันโก้ก็เคยเป็นคนหนึ่งที่ยังมีปัญหาอยู่นะครับแล้วตอนนี้มันก็เคลียร์ไปมากแล้วนะครับสำหรับเรื่องรอยสิวแล้วก็จุดด่างดำของนันโก้นะครับคุณผู้ชมจะเห็นว่าช่วงก่อนเนี่ยนะครับนันโก้มีปัญหาพวกนี้นะครับเยอะมากบริเวณช่วงนี้นะครับแต่ตอนนี้มันเคลียร์ไปเยอะมากนะครับผิวหน้ามันดูดีขึ้นมากๆนะครับนันโก้ก็เลยจะมาแชร์3เคล็ดลับที่นันโก้ใช้นี้นะครับสำหรับเคล็ดลับข้อแรกนะครับก็คือคุณผู้ชมควรที่จะใช้ส่วนผสมนะครับที่อยู่ในสกินแคร์ที่มีส่วนผสมของ AHABHA หรือว่าสารผลัดเซลล์ผิวตัวอื่นๆนะครับอย่างที่เราทราบกันดีนะครับว่าเจ้าพวกสารผลัดเซลล์ผิวเนี่ยนะครับเขาจะไปช่วยในเรื่องของการผลัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วนะครับให้หลุดออกนะครับแล้วที่สำคัญคือเขาจะไปช่วยลดเลือนจุดด่างดำรอยสิวรอยดำต่างๆให้ผิวหน้าเนี่ยดูสว่างดูกระจ่างใสมากขึ้นนะครับถ้าส่วนผสมนะครับที่เป็น AHA จากธรรมชาตินะครับที่นงโก้แนะนำมากๆเลยก็คือเจ้าพวกน้ำมะขามเปียกหรือว่าจะเป็นน้ำมะนาวนะครับสองส่วนผสมนี้นะครับสามารถหาได้ตามธรรมชาติแล้วก็หาได้ง่ายราคาประหยัดอีกด้วยคุณผู้ชมสามารถเอามาแม็กซ์หน้าผสมกับโยเกิร์ตผสมกับอะไรต่างๆเอามาแม็กซ์หน้าได้เลยนะครับช่วยได้อย่างดีมากๆนะครับแต่ถ้าคุณผู้ชมหาไม่ได้จริงๆนะครับนันโก้ก็มีไอเทมเด็ดๆมาแนะนำนะครับนั่นคือเจ้าไอเทมนี้นะครับจากดร.เอจี้บายสโนว์เกิลนะครับเจ้าตัวนี้นะครับเขามีชื่อว่าดร.เอจี้บายสโนว์เกิลนะครับเป็น Black Spot AHA 10% นะครับอย่างที่ชื่อบอกเลยครับว่าเขาเคลมไว้ว่าเขามีส่วนผสมนะครับจาก AHA ที่เข้มข้นมากๆถึง 10% นะครับเจ้าตัวนี้นะครับเป็นเซรั่มที่ช่วยจัดการในเรื่องของปัญหารอยสิวจุดด่างดำรอยดำต่างๆให้ผิวหน้าเนี่ยดูสว่างดูกระจ่างใสขึ้นนะครับแต่เจ้าตัวนี้นะครับนันโก้ต้องแนะนำว่าไม่สามารถใช้ได้กับทุกคนนะครับโดยเฉพาะคุณผู้ชมที่ผิวแพ้ง่ายอาจจะไม่เหมาะนะครับเพราะว่าเจ้าตัวนี้หลังจากทาไปแล้วมันช่วยในเรื่องของการผลัดเซลล์ผิวนะครับฉะนั้นมันจะทำให้ผิวเรารู้สึกว่ามันมีอาการยุบยิบยุบยิบนิดนึงนะครับบางคนที่ผิวระคายเคืองง่ายๆเนี่ยก็อาจจะระคายเคืองได้นะครับแต่ถ้าใครที่สามารถใช้ได้นะครับนันโก้แนะนำเลยว่าให้ลองเจ้าตัวนี้นะครับมันเป็นตัวช่วยที่ดีมากๆในเรื่องของการจัดการรอยสิวแล้วก็จุดด่างดำนั่นเองนะคะต่อมาสำหรับเคล็ดลับข้อที่2นะครับข้อแรกนั้นนะครับเราได้ผ่าเซลล์ผิวกันไปเรียบร้อยแล้วกับ AHA BHA ข้อที่2นี้นะครับเราก็ควรที่จะหาเซรั่มหรือว่าครีมที่ช่วยในเรื่องของการลดเลือนรอยสิวจุดด่างดำได้อย่างดีมากๆนะครับนันโก้แนะนำว่าให้หา2ส่วนผสมนี้นะครับนั่นคือข้อแรกก็จะเป็นไนอะซินามายด์หรือว่าวิตามิน B3 แล้วก็ที่หาง่ายที่สุดก็คือเจ้าตัววิตามิน C นั่นเองครับที่นันโก้นะครับแนะนำเจ้า2ส่วนผสมนี้นะครับเพราะว่าเป็นส่วนผสมที่คุณผู้ชมสามารถใช้ได้ทุกคนแล้วก็มันเป็นส่วนผสมที่มีประโยชน์นะครับครอบคลุมนะครับให้ผิวเนี่ยนะครับดูสว่างดูกระจ่างใสขึ้นลดเลือนรอยสิวจุดด่างดำได้นั่นเองนะครับไอเทมที่นันโก้จะเอามาแชร์นะครับนั่นคือไอเทมแรกก็จะเป็นเจ้าตัวเคที่ดอตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นวิตามินซีของเขาตัวนี้มีวิตามินซีที่เข้มข้นมากๆมีทั้งเป็นเซรั่มนะครับแล้วก็เป็นเดย์ครีมเจ้าตัวนี้นะครับใช้แล้วจะรู้สึกว่าผิวหน้าดูสว่างขึ้นดูกระจ่างใสขึ้นรอยสิวจุดด่างดำเนี่ยจะดูจางลงนั่นเองนะครับและอีกไอเทมหนึ่งนะครับก็คือเจ้าตัว Moon Air House นะครับหรือว่าจะเป็นสมูทโตตัวนี้ก็ได้นะครับ2ตัวนี้เขาจะมีในอะซินามายด์หรือว่าวิตามิน B3 อย่างที่น้องโก้บอกนะครับที่เข้มข้นมากๆคุณผู้ชมต้องลองใช้ดูนะครับแล้วจะรู้สึกว่าผิวหน้ามันดูสว่างขึ้นดูกระจ่างใสขึ้นพวกรอยดำรอยสิวเนี่ยจะค่อยๆจางลงนั่นเองครับและต่อมาสำหรับเคล็ดลับข้อที่3นะครับข้อนี้เป็นข้อที่นันโก้เน้นย้ำว่าสำคัญมากๆถ้าคุณผู้ชมขาดข้อนี้ไปรอยสิวจุดด่างดำจะไม่มีทางหายไปอย่างแน่นอนนะครับข้อนี้ก็คือการใช้ครีมกันแดดนั่นเองนะครับสำหรับเรื่องกันแดดเนี่ยนะครับนันโก้คงไม่มีอะไรต้องแนะนำมากครับต้องแนะนำอย่างเดียวก็คือให้คุณผู้ชมใช้ทุกวันนะครับแล้วก็ควรที่จะใช้ต่อเนื่องทุกวันสม่ำเสมอด้วยนะครับเพราะว่าเรื่องกันแดดกับเรื่องรอยสิวจุดด่างดำเนี่ยนะครับมันมีความสอดคล้องกันอย่างไรนะครับนันโก้ต้องตอบว่าถ้ารอยสิวจุดด่าง
างดำที่เราจัดการแล้วนะครับแต่ถ้าคุณผู้ชมไม่ใช้กันแดดเพื่อปกป้องผิวเอาไว้นะครับเจ้าตัวแดดเนี่ยนะครับมันเป็นตัวการที่ทำให้รอยสิวจุดด่างดำของเราเนี่ยดูเข้มขึ้นดูไม่จางสักทีแล้วก็ผิวหน้ามันก็จะดูหมองคล้ำมากขึ้นด้วยฉะนั้นถ้าเราใช้เคล็ดลับข้อที่1เคล็ดลับข้อที่2แล้วข้อที่3เนี่ยนะครับก็จึงบอกว่ามันจำเป็นแล้วก็สำคัญมากๆนั่นคือการทาครีมกันแดดนั่นเองนะครับแล้วก็ครีมกันแดดนะครับน้องกุ๊กก็จะแนะนำว่าถ้าคุณผู้ชมใช้นะครับก็ควรใช้ให้เหมาะกับสถานการณ์ต่างๆอย่างเช่นอยู่ในตัวบ้านตัวอาคารนะครับก็ SPF 30ก็กำลังดีแต่ถ้าไปออกกลางแจ้งเมื่อไหร่นะครับ SPF 30ไม่พออย่างแน่นอนให้ใช้ SPF 50เป็นต้นไปเพื่อให้เข้ากับแสงแดดที่มันจ้ามันแรงมากๆนะครับเพื่อปกป้องผิวเราจากรังสี UV นั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับ3เคล็ดลับง่ายๆนะคะที่ช่วยจัดการในเรื่องของรอยสิวจุดด่างดำให้ผิวหน้าเนี่ยดูสว่างดูกระจ่างใสขึ้นนะคะที่น้องโก้เอามาแชร์จากตรงนี้นะครับมาจากประสบการณ์น้องโก้แล้วก็สิ่งที่น้องโก้ผ่านมาแล้วนะครับว่ามันดูจางลงมันดูดีขึ้นเพราะว่าน้องโก้ใช้3เคล็ดลับข้อนี้นะครับอยากให้คุณผู้ชมเนี่ยเอาไปใช้กันดูนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับน้องโก้หวังว่าทุกคนน่าจะชอบแล้วก็น่าจะได้รับประโยชน์กันมากๆนะครับถ้าใครนะครับมีเคล็ดลับดีๆเคล็ดลับเด็ดๆอะไรนะครับที่ช่วยในเรื่องของการลดรอยสิวลดจุดด่างดำก็สามารถแชร์กันมาได้ด้านล่างนะครับหรือว่ามีไอเทมเด็ดๆก็มาบอกกันได้เลยนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับน้องโก้ไปแล้วครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย